เป็นเหตุการณ์ที่ทำเจ้าของบ้านกรี๊ดลั่นเลยนะครับงานนี้ตัวเบ้อเริ่มเลื้อยเข้ามาในบ้านน้องหมาหวงที่อยู่แล้วนี่ก็เห่าปกป้องเจ้าของบ้านไม่คิดชีวิตเลยครับน้องไม่ได้โดนกัดนะครับคุณผู้ชมแต่งูเห่าที่น้องไปประจันหน้าอยู่เมื่อสักครู่นี้เป็นงูเห่าพ่นพิษเพราะฉะนั้นน้องโดนพิษซึมไปเลยครับเหตุการณ์นี้แล้วถามว่าทำไมอ่ะคือเจ้าของเรียกแล้วทำไมไม่กลับมาสัญชาตญาณน้องหมาคือถ้าอันตรายเข้ามาถึงบ้านน้องจะทำทุกวิถีทางยอมแลกแม้กระทั่งชีวิตตัวเองเพื่อปกป้องพื้นที่และเจ้าของบ้านนะครับครั้งนี้เจ้าของเนี่ยกรี๊ดลั่นเลยเรียกบอกว่าออกมาอย่าไปยุ่งกับมันโอ้โหแล้วจังหวะนี้คุณผู้ชมเห็นไหมชูคอแผ่แม่เบี้ยพ่นพิษใส่น้องหมานะครับเจ้าของบ้านก็กรี๊ดลั่นบ้านเลยเหตุการณ์นี้ตัวน้องงูเห่าความยาวประมาณเมตรกว่าๆบุกเข้ามาเจ้าของบ้านต้องรีบขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้านนะครับพอน้องหมาเห็นเนี่ยก็พยายามจะไปสู้กับงูเห่าตัวนี้ก็เพื่อปกป้องเจ้าของบ้านตัวเองแต่สุดท้ายถูกงูเห่าพ่นพิษใส่ตาจนน้องซึมไปเลยน้องได้รับบาดเจ็บนะครับแต่ว่าเจ้าของไม่ได้ปล่อยน้องไว้แบบนี้นะถ่ายคลิปให้ดูเนี่ยให้ดูเฉยๆว่าน้องโดนงูเห่าพ่นพิษใส่สุดท้ายพาน้องไปรักษากับสัตวแพทย์เลยแล้วงูเห่าก็โดนไล่เลื้อยหนีออกจากบ้านไปเรียบร้อยชาวเน็ตก็โอ้โหไปแสดงความเห็นเขียนคอมเมนต์กันในเชิงว่าเป็นห่วงน้องหมาบางส่วนบอกว่าพี่น้องหมาปลอดภัยดีใจด้วยแล้วก็ลุ้นมากเลยตอนน้องหมาไปเผชิญหน้ากับงูเห่าเนี่ยแต่อย่าว่างั้นงี้เลยนะบ้านเลขที่เท่าไหร่ ขอถามนิดนึงพี่บ้านเลขที่เท่าไหร่เจ้าของบ้านก็เข้ามาตอบสั้นๆ นะก็ไม่ได้ห่วงอะไรนะครับ109เออครั้งนี้ต้องขอบคุณน้องหมาจริงๆเห็นไหมเลี้ยงไม่เสียข้าวสุกเลย เออเขาสู้สุดตัวเลยนะครับยอมแลกชีวิตปกป้องเจ้าของบ้านเลขที่109ครับ34 HD App เวอร์ชันใหม่มีรางวัลใหญ่รออยู่นะคะ